ท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าการต่อเรือซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยนั้นได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยแม้ว่าศักยภาพเทคโนโลยีหรือความสามารถในการต่อเรือเทียบเคียงกับจีนหรือแม้แต่เกาหลีใต้นั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นและเราต้องใช้เวลานานในการแข่งขันก็ตามนะครับโดยทางด้านปัจจุบันอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศไทยนี่นะครับได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยเนื่องจากคนไทยนั้นไม่นิยมที่จะมีการเล่นเรือยอชต์ซึ่งถือว่าจะต้องใช้การต่อเรือครั้งสำคัญด้วยดังนั้นอู่ต่อเรือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อความต้องการของแต่ละรายเท่านั้นไม่ได้มีการต่อเรือขนาดใหญ่มากมายนะครับแต่ว่าความต้องการก็เกิดจากการนักล่องเรือหรือว่านักครูซเรือยอชต์ต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยก็เลยเปิดเผยครับว่าเรือมือ2เป็นสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด1ใน10ของไทยครับขณะที่ไทยส่งออกเหล็กไปยังต่างประเทศแต่ไม่ต่อเรือกลับนำเข้าเรือซึ่งผลิตเหล็กจากภายในประเทศส่งผลให้เงินนั้นไหลออกนอกประเทศนะครับเรือที่ใช้ในประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนเป็นเรือนำเข้าสูงถึงประมาณ 80% มีเรือที่ต่อภายในประเทศเพียงแค่ 20% เท่านั้นทางสมาคมก็เลยต้องการให้รัฐบาลนั้นส่งเสริมการต่อเรือภายในประเทศและยืนยันว่าผู้ประกอบการไทยกว่า10รายมีศักยภาพในการต่อเรือทั้งสิ้นสำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศไทยนั้นมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซ่อมคิดเป็นมูลค่า 6,000 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก 4,000 ล้านบาทนั้นจะเป็นการต่อเรือสมัยใหม่ทั้งสิ้นนะครับในปัจจุบันเราจะพบว่าอุตสาหกรรมของการต่อเรือนั้นมักจะอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือแม้แต่ที่ชลบุรีโดยเฉพาะที่พัทยาอุตสาหกรรมนี้ถ้าได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจะกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าสำคัญ Made in Thailand ติดตามจากรายงานพิเศษอุตสาหกรรมการต่อเรือครับฝีมือช่างไทยทำให้เกิดอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขึ้นที่เมืองพัทยาภายใต้แบรนด์ของบาคลิโคโนที่เริ่มต่อเรือตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักต่างจากหลักเกณฑ์ของอู่ต่อเรือในยุโรปและสหรัฐที่ต่อเรือตามแบบโมเดลเท่านั้น So when I had this dream to build the solar assisted yacht catamaran I was looking in different places. Of course, you start in Europe. Of course, you go to the U.S. And people said, but why? Why do you want to do that? It's the first kind. Why? Why don't you choose one which already exists? So I said, no, I have to find a place. And good chance, I came to Thailand. I met the Bakri Kono team from the shipyard. And they believed in me. And they said, yes, we can do that.แคโรไลน์เล็บพบกับฟิลิปเป้เกอร์นัทเจ้าของอู่ต่อเรือบาคลิโคโนอธิบายความต้องการและใช้เวลาสร้างเรือเฮลิโอโทรป65นาน3ปี1เดือนเรือลำนี้มีมูลค่า76ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรือแฮนด์เมดจากฝีมือคนไทยทั้งลำคุณผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังของผมนี้ก็คือเรือยอชต์ลำแรกของโลกนะครับที่ผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับดีเซลนะครับซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตของประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ใช้แรงงานไทยทั้งหมดครับแคโรไลน์เล็บเล่ากับทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจฟังว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกของโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% เต็มแต่เธอมาดัดแปลงให้เรือยอชต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสมผสานพลังงานจากน้ำมันและแสงอาทิตย์เข้าด้วยกันซึ่งขนาดถังสามารถบรรจุน้ำมันดีเซลได้ถึง 6,000 ลิตรทำให้เรือเฮลิโอโทรป65สามารถวิ่งได้นานถึง10วันจุดเด่นของเรือยอชต์ลำนี้คือการสามารถลอยตัวกลางทะเลได้โดยไม่ขาดไฟฟ้านานเท่าที่ต้องการเนื่องจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เก็บมีจำนวนมากและแผงรับแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเก็บไฟฟ้าได้แม้ท้องฟ้ายามเย็นจึงสามารถใช้งานทั้งแอร์ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงต่อวันแบบไม่สะดุดเรือแบรนด์ฝรั่งที่ซ่อนฝีมือช่างไทยเอาไว้ได้อย่างเต็มร้อยโด่งดังไปทั่วโลกจากฝีมือแรงงาน24คนที่ส่วนใหญ่มาจากสายตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติถึงแม้จะยังไม่มีอู่ต่อเรือไทยแท้ 100% เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรอีกทั้งเม็ดเงินลงทุนยังสูงแต่ยังหวังว่าเฮลิโอโทรป65จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไทยณัฐชัยเลิศสุรางถ่ายภาพณภัทรพรสินเจริญจอโลกเศรษฐกิจรายงานท่านผู้ชมครับเรือลำนี้76ล้านบาทใช้น้ำมันดีเซลและใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ต
่อโดยฝีมือคนไทย24คนแม้ว่าเราจะยังรับจ้างต่ออยู่แต่อนาคตของการเป็นศูนย์กลางเรือยอชต์ในภูมิภาคของอาเซียนและนี่เป็นอู่ต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนทำไมการสนับสนุนจากภาครัฐจะไม่เกิดขึ้นเพื่ออนาคตของคนไทยและนี่ก็คือ Made in Thailand นั่นเองครับเราพักกันสักครู่ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้ากับเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีครับ